สวัสดีค่ะคุยกันหน่อยค่ะวันนี้แม่เองมีคําถามค่ะบ้านดินนะแข็งแรงไหมอ๋อค่ะบ้านดินเป็นเทคโนโลยีแรกๆค่ะของมนุษย์ในการนํามาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยนะคะหลังจากอยู่ในถ้าค่ะยังพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแพ่หลายในต่างประเทศและทั่วโลกด้ยนะคะบ้านดินเนะะี่ยค่ะค่ะการสร้างบ้านดินนะคะคนไม่คุ้นเคยะคะ่ะก็จะสงสัยค่ะแข็งแรงไหมค่ะ ฝนตกแบบนี้เปื่อยไหมยุ่ยไหมไปยืนอิงกำแพงดินนั้นมันจะพังไหมอ่ะค่ะฝุนเยอะหรือเปล่าอับไหมค่ะลาขึ้นไหมค่ะก็คืออย่างอาจารย์จนจันไดเคยบอกค่ะบอกว่าบ้านดินน่ะไม่กลัวอะไรค่ะไม่กลัวลมไม่กลัวไฟไม่กลัวฝนบ้านดินกลัวน้ําค่ะกลัวน้ําก็เพราะเราก็เลี้ยงค่ะโดยที่ไม่สร้างหลีกเลี่ยงการสร้างใกล้พื้นที่ที่น้ําท่วมถึงนะคะ ก็ริมฝังน้ําที่ลุ่มน้ำเนี่ยค่ะเราก็ไม่ควรสร้างบ้านดินนะคะเพราะว่าน้ําท่มขังน,น,นานๆจะเสียหายนะคะค่ะวันนี้แม่หนึ่งจะพูดถึงบ้านดินประยุกต์นะคะเราดัดแปลงบ้านแนวเนี่ยค่ะให้เข้ากับชีวิตสมัยใหม่นะคะหยิบจับไอเดียค่ะไปประยุกต์เข้ากับบ้านเราค่ะบ้านดินมีโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะก็เพื่อความแข็งแรงคงทนค่ะโดยเฉพาะการออกแบบ รากฐานรากทำคานเพื่อความแข็งแรงค่ะบ้านดินไม่มีคานก็ได้นะคะแต่ก็อันนี้เราสร้างเพื่อความแข็งแรงค่ะเทคอนกรีตเนี่ยจะทนทานมากขึ้นค่ะแต่ขนาดกําแพงอ่ะต้องหนาแดนิ้วขึ้นไปค่ะเก็บความร้อนค่ะก็คือขนาดอิดดินดิบอันนี้นะคะหนาส2นิ้วแล้วค่ะหนักมากค่ะ14กิโลค่ะค่ะแข็งแรงอยู่แล้วค่ะอย่างต้นคลิปค่ะอ่า มิสเตอร์เคลแมนในช่างผู้ชำนาญงานได้บอกอยู่แล้วนะคะว่าบ้านดินใช้ฐานรากใช้อะไรบ้างคะ่ะสรุปแล้วฐานรากดีแข็งแรงทนทานก้อนอิดดินหนาะรับน้ำหนักกระจายน้ำหนักได้เต็มที่คะ่ะก็บ้านดินก็แข็งแรงทนทานอยู่แล้วคะ่ะบ้านดินก็ไม่ควรให้น้ำท่วมขังคะ่ะทานําท่วมขังเป็นเวลานานก็อาจจะพังเสียหายคะ่ะหลังคาไม่รั่วคะ่ะอ่าเราก็มีใช้คาที่ป้องกัน ฝนสาดฝนชะป้องกันหลังคารั่วค่ะค่ะยังไงบ้านดินก็แข็งแรงนะคะก็วันนี้มาตอบก็คืออาจจะเป็นคนที่สงสัยยังไม่เข้าใจบ้านดินค่ะค่ะการสร้างบ้านดินนะคะก็คือต้องวางแผนค่ะป้องกันน้ําให้ดีก่อนค่ะก่อนที่จะเริ่มสร้างนะคะค่ะการก่อสร้างควรไต่ตองให้ดีก่อนค่ะว่าทําการก่อสร้างคํานึงถึงปัจจัยต่างๆค่ะเช่น พื้นที่ทำเลที่ก่อสร้างอ่ะเหมาะสมกับบ้านไหมคะพอเราสร้างแล้วคะ่ะเราจะอยู่อีกหลายสิบปีหรือตลอดชีวิตเลยนะคะยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมกับแม่เองได้สงสัยอะไรเกี่ยวกับบ้านดินนะคะหรือว่าปรึกษามิสเตอร์เคลแมนนายช่างผู้ชนาญงานบ้านดินได้คะ่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติง๊กๆสวัสดีคะ่ะ